ทุกครั้งเลยนะครับคุณอ้นเราต้องให้พี่กุ้งเนี่ยไปหาแขกและเราเนี่ยนะครับก็ต้องมาเดินเหงาๆหลงๆอยู่แบบนี้ประจำเลยใช่เหงาๆหลงๆแล้วก็ร้อนมากด้วยพี่คริสใช่ครับผมแต่ก่อนเราจะบ่นกันต่อไปนะครับเราสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนเลยก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับสู่รายการน้ำพริกถ้วยใหม่ at home รายการวาไรตี้ความรักนะคะที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณสดใสซับซ่าแซ่บตลอดชาติแบบถึงบ้านกันเลยถึงบ้านเลยถูกต้องเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะถึงบ้านไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะไปบ้านใครที่ไหนเอางี้ดีกว่าพี่คริสครับตัดปัญหาเลยโทรหามาโทรหาพี่กุ้งเลยกันเนาะก็โทรเลยครับเพราะถ้าไม่โทรผมจะโดดลงในคลองนี่นะฮะเพิ่งโดดอย่าที่คลองโดดลงไปไม่ได้เพราะคลองตื้นมากใช่ครับผมโอ้พี่กุ้งอยู่ไหนคะพี่อยู่หน้าโรงเรียนเบลแล้วอ้นโหยพี่กุ้งอ่ะแล้วอ้นกับพี่คริสก็ยืนตากแดดกันอยู่อย่างเงี้ยแต่พี่ยังไม่เจอเบลเลยว่ะเบลสอนเต้นอยู่งั้นเอางี้ก็แล้วกันถ้าพี่กุ้งจะประสานแขกตรงนั้นเดี๋ยวอ้นกับพี่คริสไปหาอะไรกินก่อนก็แล้วกันเนาะคงไม่ไหวแล้วหิวรออยู่แถวนั้นแหละได้โอเคค่ะพี่กุ้งได้ได้เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวเขาประสานเขาบอกให้ไปกินข้าวก่อนเอาไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปกินข้าวแล้วเขาทำอะไรอยู่ฮะเขากำลังประสานกันเต้นบัลเล่ต์พอยต์พอยต์เท้าอยู่นี้ซ้อมเต้นซ้อมเต้นด้วยกับแขกรับเชิญของเราจ้ะโอ้โต้ยพี่กุ้งนะพี่กุ้งก็พี่กุ้งอ่ะนึกออกมาสอนน้องๆเลยเด็กๆค่ะใช่ค่ะแล้วปกติเบลสอนเฉพาะเด็กๆป่ะคะไม่มีทุกรุ่นมีตั้งแต่3ขวบครึ่งไปจนถึงแบบคุณแม่แล้วก็ลูกโตแล้วก็ยังมาเรียนได้อยู่จริงหรือเปล่าอย่างพี่เป็นไปได้ไหมคะอย่างพี่โอ้ยได้เลยค่ะสบายเห็นไหมคะเห็นรองเท้าพี่ไหมคะค่ะรองเท้าพร้อมค่ะพร้อมค่ะอันนี้รองเท้าอะไรคะบัลเล่ไหมคะใช่หรอคะดูคล้ายค่ะคิดเอาเองค่ะดูคล้ายๆแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่รองเท้าเต้นนะพี่กุ้งท่านของพี่พอเต้นอะไรได้บ้างมะดูสอนแบบว่าแค่แบบรูปร่างเซ็กซี่อย่างพี่กุ้งจริงกับเบลเบลเราไม่ต้องโกหกท่านผู้ชมทุกท่านเห็นเซ็กซี่เราจะต้องเป็นแบบ girl hip hop เฮ้ยจริง girl hip hop girl hip hop ไม่ได้หรอใช่ใช้สะโพกอะไรเล็กๆได้ยังพี่กุ้งลองทำแบบนี้ก่อนลูบขากันลูบขาเฮ้ยทำจริงแล้วพี่กุ้งก็กระดกก้นนิดนึงเห็นไหมเซ็กซี่เห็นไหมใช่ได้ใช่ได้อยู่มันช่วยออกกำลังกายใช่ไหมคะมีท่าไหมคะมีหลายท่าถ้าสมมติว่าพี่กุ้งใช้สะโพกขวาซ้ายแบบนี้ลองสิคะพอค่ะเฮ้ยแต่โอเคนะพี่ว่ามันดูได้แบบว่าออกกำลังกายร่างกายเราจะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็แบบว่าได้เบิร์นได้อะไรนะจริงๆพี่ว่าดีมากด้วยใครจริงเพราะว่าได้ยินเพลงเพลงก็ดูแบบว่าเหมือนกับว่ารีเฟรชตัวเองใช่รีแลกซ์ใช่ดูเป็นวัยรุ่นแอบรู้สึกอย่างนั้นประเด็นคือมาเรียนแล้วล่ะอย่านะคุณครูจะท้อที่สอนพี่ประเด็นได้ใช่ไม่เบลเพราะอะไรป่ะประเด็นคืออย่างนี้ตอนนี้พี่คริสกับพี่อ้นน่ะเขาไปรอเบลอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านเพราะว่าอะไรนะคุณลูกคุณสามีอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่บ้านสิคะอยู่บ้านใช่ไหมคะใช่เวลาเบลมาทำงานก็ใช้สามีเลี้ยงลูกดีมากพี่ชอบมุมนี้ของหนูพาพี่รอเบลที่บ้านแล้วหรอใช่โอเคเบลพาพี่ไปไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่กุ้งรอเบลเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงได้เดี๋ยวพี่ไปรอที่รถโอเคโอเคที่ฉันลองลงไปข้างล่างนะคะคุณได้ค่ะแค่นี้ค่ะคุณเดินมาไกลมากกิ
ินข้าวเขาเสร็จแล้วใช่เดี๋ยวก็กลับบ้านซะเลยเนี่ยก็นี่ไงใครครับใครแล้วกับไม่เอาครับไม่เอาใครพี่กุ้งพี่กุ้งเดี๋ยวลงมาแล้วเอามาแล้วเบลโอ้นึกว่ามีคนจะมาขายของโอ้ขายของแล้วพี่กุ้งคุณอ๋อกุ้งไปประสานแขกคุณสวัสดีค่ะนี่ค่ะเห็นรองเท้านี่ใช่ไหมคะเอาไปเล่นมาเล่นมาค่ะคุณฉันไปเล่นมาเลยค่ะโอ้โหบัลเล่นี่นะครับเป็นบัลเล่แล้วพี่กุ้งไปเล่นมาเล่นกับใครไหนแขกคือใครยังไงแขกคือน้องเบลเบลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอเลยเจอเลยโอ้ยเบลเบลถูกการที่พี่กุ้งไปรับมาไม่ได้หมายความว่าพี่กุ้งต้องไปเต้นบัลเล่นี่ค่ะข้างในไม่มีนิ้วเท้าแล้วนะคะหักเกี้ยงเลยค่ะคนจะนั่งหลักดิฉันไม่ได้อ๋อไปรับเบลมาจากที่โรงเรียนไปเต้นกันมาไปเต้นกันมาไปรับมาจากที่โรงเรียนคือน้องยินอยู่ชั้นไหนล่ะคะไม่ใช่โรงเรียนไหนโรงเรียนสอนเต้นเอาโรงเรียนสอนเต้นเอาเรื่องไปรับที่โรงเรียนนี่ว่าคุณแม่กับคุณลูกและนี่ก็คือหน้าบ้านนะของคุณเบลใช่ไหมหรือของคุณสามีฮะคุณสามีค่ะก็อยู่แต่งแล้วเข้ามาอยู่ย้ายเข้าสไตล์คนจีนไปนะคุณเป็นคนจีนหรือเขาเป็นคนจีนฮะมีเชื้อจีนทั้งคู่แต่ว่าที่นี่จะมีเชื้อไทยเยอะกว่าเราเป็นเชื้อไทยเยอะกว่าโอเคงั้นไหนๆเรามาถึงแล้วเราบุกบ้านเลยดีกว่าบุกเข้าบ้านเลยได้ครับเข้าบ้านที่นี่หมดค่ะเล่นมุกไงเล่นมุกค่ะค่ะเคราตินสมูทจากลอร์เรอัลปารีสขนมปังฟาร์มเฮาส์Hygiene Expert Care Pond Dewy Rose Whitening Gel แบรนด์รังนกแท้ Vicksol Smart Suit Duo Actionเชิญค่ะถึงแล้วถึงบ้านของเขานะนี่คือส่วนของครอบครัวของเขาใช่ที่เป็นห้องแล้วนี่คุณสามีคุณลูกลูกโตเร็วมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 มาเชิญนั่งเลยครับคุณเบลครับสามีคุณเบลหัวเหมือนผมเลยนะอันนี้สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีนะเมื่อกี้นี้สวัสดีใช่ไหมเราขึ้นมาชั้น2ของบ้านแต่ว่าตกแต่งเหมือนแบบเหมือนอยู่คอนโดเลยนะขึ้นมาใช่ใช่นี่ไม่ใช่คอนโดนะแต่งตามใจเราเลยไหมคะอันนี้เบลก็แต่งตามใจเรานี่แต่งตามใจคือแต่งเมื่อเราแต่งงานแล้วป่ะแต่งงานแล้วก็มาดีไซน์กันเลยว่าเราจะเอาแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะนี่ก็จะเป็นโซนของเราเพราะบางครั้งถ้าเราอยู่กันครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็อยากจะมีโซนความส่วนตัวของเราบ้างใช่ไหมครับในระหว่างที่เราคุยตั้งแต่คำถามที่หนึ่งจนถึงตรงนี้เรามีเด็กอยู่ด้วยตลอดเลยทำไมมีเด็กไม่อ๋อไม่แอะไม่ร้องไม่อะไรเลยเขาดูอารมณ์ดีนะเขาดูอารมณ์ดีนะฟันเขาเคยร้องไหมเคยร้องไหมร้องแต่ว่าไม่งองแงมากไม่ค่อยงองแงใช่ไหมเห็นคุณย่าบอกไม่งองแงเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นขวบเท่าไหร่ใช่หนึ่งเดือนขวบหนึ่งเดือนสิบสามเดือนเริ่มพูดหรือยังคะเบลเริ่มพูดมัมมัมอ๋อมัมมัมกับโก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 คือจะไปเที่ยวอย่างเดียวละมัมมัมเนี่ยมันสามารถแปลได้ว่ากินก็ได้หรือว่ามัมมัมแม่ใช่มัมมัมมาจะไปมัม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 ใครเป็นคนดูแลน้องนินจาหลักๆเลยจริงๆผัดกันดูถ้าเกิดใครอยู่นะคะแต่ว่าก็มีพี่เลี้ยงแต่ว่าก็ที่บ้านเนี่ยจะมีคุณย่าอยู่เพราะว่าเปิดคลินิกข้างหน้าคุณพ่อพี่นนท์เป็นหมอฟันค่ะแต่สำหรับคุณนนท์กับน้องเบลเนี่ยคือดูวัยรุ่นมากเข้าใจไหมดูไม่รู้ว่าเคยมีลูกไม่รู้เลยผลิตออกมาใส่เสื้อแบบนี้เหมือนแบบวัยรุ่นเมืองสยามวัยรุ่นสยามถ่ายสามท่านนะเหมือนอันนี้เป็นเหลนดิฉันเหลนด้วยนะเป็นเหลนออกแนวเหลนนะแล้วใครเป็นคนคุยด้วยเป็นคนบอกเป็นคนสอนให้เลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกเป็นได้ยังไงก็โชคดีคุณแม่พี่นนท์เขาเป็นพยาบาลเก่าเอาแล้วก็แบบว่าเหมือนกับคือพี่แล้วใจได้แล้วพี่นนท์เนี่ยเขาเป็นลูกคนโตคุณแม่เขาจะสอนให้คือลูกชายก็จะสอนให้ทำอะไรเองแต่นี่ลูกสาวคุณแม่ทำให้ตลอดจะทำไม่เป็นนี่เลี้ยงเก่งมากจริงมากจับนู่นนี่เปลี่ยนพระองค์พระอ้อมตอนเด็กคล่องมากคล่องมากคล่องงั้นแสดงว่าอาบน้ำน้องนินจาครั้งแรกก็คุณก็เป็นคุณพ่อป่ะก็ทั้งคู่นะฝึกช่วยกันไม่นนแล้วทำไมคุณแม่ถึงสอนให้นนรู้วิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยยังไงครับอย่างที่บอกครับผมมีลูกพี่ลูกน้องเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะผมตอนผมเริ่มโตละ
จะมีน้องเล็กๆค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่น้องๆโอเคอยู่ในทีมอยู่ในดีเอ็นเอกันไปทำไมถึงชื่อนินจาครับคุณนนท์ทำไมถึงเป็นรายการที่ชอบดูอเมริกันนินจาวอร์เรียร์ชอบมากก็เลยแบบนั่งดูตอนของอยู่ไงแล้วก็ชื่อนี้ละกันแล้วทั้งสองคนก็ตกลงตรงกันว่าโอเคเพราะว่าแล้วก็มันก็แบบเป็น NJ เหมือนนนจูเนียร์อ๋อแต่มีชื่อจริงใช่ไหมมีทัชวินค่ะทัชวินทัชวินแล้วเมื่อกี้นี้เห็นมีเกริ่นว่าน้องนนทำเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องไฟแก๊สอะไรตอนนี้คุณเป็นคนส่งแก๊สใช่ไหมครับอาชีพด้านอะไรคะใช่ค่ะคุณนนทำประเภทไหนบอกสิอาชีพเลยคนโอ้ชอบผู้หญิงคนนี้เพราะอันนี้เป็นด้านศิลปินดารานักร้องใช่ไหมจะเจออันนี้ยังไงวงการอะไรนักวิจัยคนละแนวมากวิจัยเรื่องพลังงานนะครับด้านพลังงานเกี่ยวกับพวกก๊าซธรรมชาติอยู่วงการก๊าซธรรมชาติเป็นนักวิจัยก็ขออนุญาตนะเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จะดูเนิร์ดแบบใช่แล้วมันอยู่ในปิดห้องปิดแล้วมันจะเจอกันยังไงแล้วขอเดาว่าเบลจะต้องไปร้องเพลงในงานเลี้ยงใช่ที่บริษัทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนรุ่นพี่เจอกันในงานวันเกิดของรุ่นพี่ที่รู้จักกันอ้าวแล้วประกิ้งประกังกันยังไงตายแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันแค่แบบว่ากึ่งบุพเพเล็กน้อยนะบุพเพสันนิวาสนะจ๊ะจริงๆเขารู้จักทั้งหญิงทั้งหวาคือเพื่อนในแก๊งเนี่ยเขารู้จักมาก่อนรู้จักกันแล้วใครเริ่มก่อนหลังจากนั้นไปประมาณแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบว่ามาคุยกันยังไงต้องมีมันจะมีคนชมมันเผอิญว่าแบบก็คงจะไปแอดเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้กันในประมาณนี้แล้วเราก็แต่ไม่รู้ใครแอดใครจำไม่ได้จริงแล้วก็เหมือนกับว่าเบลไปโพสต์สเตตัสว่าเนี่ยจะซื้อรถแบบเอาคันแบบนี้หรือแบบนี้ดีอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ไปอินบ็อกซ์มาว่าแบบเนี่ยถามปรึกษาพี่ได้นะเขาก็แบบมาทิ้งพินบีบีไว้นี่อยากได้รถต้องโทรมาหาผมแล้วแบบว่าแอดคุยกันแล้วไอ้คนไม่แอดนะหญิงคนทิ้งไม่ต้องคนแอดแอดแล้วแอดหรอตอนนั้นยังไม่แอดตอนนี้ไม่แอดเลยแล้วก็แบบมาเจอกันที่คอนเสิร์ตหนึ่งเราก็ไปดูสักพักอ้าวหญิงก็กลับบ้านก่อนเฉยเลยแบบฝากบอกพี่นนท์ฝากเพื่อนด้วยนะแล้วเราก็แบบอ้าวยืนดูหญิงคิดอะไรไหมหญิงคิดอะไรไหมช่วงนั้นไม่รู้แล้วมันก็มีมาถามเลยนะเอ้ยเป็นไงเป็นไงคิดหญิงตลกมากแล้วแบบกับพี่นนท์แล้วเบลก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเขาทิ้งพินไว้แล้วเราไม่ได้แอดเนาะอะไรเงี้ยเราเขินแล้วก็ใช่ยังไม่ได้แอดพินเลยแล้วสุดท้ายในวันนั้นก็ได้แอดพินกันนี่ก็เลยคุยกันแล้วคุยกันนานไหมกว่าที่จะก็นี่เราก็เป็นแฟนกันเรื่องว่าเราเบลอยากชงกาแฟอยากเรียนชงกาแฟเขาเคยไปเรียนมาก่อนพอดีเราก็เลยแบบว่าไปเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวพี่ไปเรียนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรบ้างก็แค่ไปเรียนก็แบบก็มีความรู้สึกดีๆใช่แบบไปด้วยกันก็เรียนด้วยกันทำเขาเรียกว่าทำสิ่งที่ชอบด้วยกันมีเพื่อนทำมันก็สนุกกว่าแต่เริ่มแรกจากเป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนชวนกันไปเรียนกาแฟชงกาแฟนี่แหละแต่จริงๆก็มีกรรมเทพไม่ใช่หรอที่คอยแผลงสอนอยู่อ่ะมีใช่ไหมคือตอนแรกเขาจะคุณใหญ่อ่ะเขาไม่พูดสักทีว่าเขาจีบหรือไม่จีบแล้วเพื่อนก็ชอบถามเห็นไปไหนมาไหนกันตลอดไปดูหนังกินข้าวก็ไปกัน2คนตลอดหญิงกับหวาอะไรเงี้ยก็แบบจีบหรือเปล่าจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาก็ไม่รู้เขาไม่พูดเหมือนกับเขาก็ทนไม่ไหวหวามันก็เลยถามพี่นนท์เองเหรอแบบจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงอ่ะคุณนนท์บอกไม่ได้จีบหวาจ้ะอะไรจะไม่ได้หมายถึงฉันจะหมายถึงนางเบลอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เลยแบบเบลก็เลยเขาก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยวันนี้หวาเขาแบบส่งบีบีมาถามว่าจีบหรือเปล่าโอ๊ยแบบไม่แซ่บเลยอ่ะเบลไม่แซ่บดูเหมือนสันสันแบบดูเซ็งเซ็งสันสันแล้วนะฮะให้เขามาเล่าเองเลยดีกว่าโทรถามมาโทรถามมาหรือว่าไงโทรถามมาเขาพูดไม่เก่งเอาไปเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์โทรถามกรรมเทพหน่อยโทรถามกรรมเทพดิไม่ต้องโทรแล้วมั้งค่ะว้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเดินมาที่อันนี้โทรไปนี่โทษนะครับคุณใส่ชุดแบบนี้เนี่ยตั้งใจมันเป็นแบบนี่เป็นกรรมเทพนี่หรือเปล่าว้าวว้าวเมาส์หน่อยสิยังไงมันยังไงเราข้องใจอะไรขนาดไหนต้องไปถามพี่นนท์เพราะว่าพวกเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นห่วงโดยที่ถามพี่เขาเลยว่าเอ๊ยยังไงเราตัดแต่เราตัดชี้ชัดไม่ตรงไปตรงไปตรงมาก็เลยถามว่าเอ๊ยยังไงถ้าสมมติว่าซีเรียสเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าแบบขำๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเพื่อนเรายังไงแล้วพี่นนท์ตอบว่าอะไรคือเอาจริงๆนะมันนานมากยายช่วยเรื่องความจำได้ไหมช่วงนั้นเ
ี่นนท์พี่นนท์ตอบว่าอะไรเหมือนพี่นนท์บอกพี่นนท์ยังไม่กล้าตอบแล้วพี่นนท์ก็มาเล่าให้เบลฟังก่อนว่าหวามาถามว่าหวามาถามแล้วทีนี้เบลก็เลยแล้วคืองงว่าถามเบลหรอว่าเราควรจะตอบว่าหวาไม่ได้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 แม่หนังพ่อใหม่อ่ะครับพี่เจ้าพวกนี้เขาคุยอะไรกันหมดคิวซีเรียสแล้วพี่นนท์ตอบเบลว่าอะไรวะนะพอเบลถามอ่ะไม่ต้องตอบเขาเงียบไปแป๊บนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าพี่นนท์ไม่กล้าพูดว่าจีบเบลบอกว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดบอกว่าจีบอ่ะแล้วเบลจะเปลี่ยนแบบว่าถ้าเกิดเบลไม่ได้รู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะว่าเขาจีบแล้วคุยกันนานไหมอ่ะคบกันอยู่นานไหมกว่าจะตกลงแต่งงานอ่ะจ้ะกี่ปีสองปีสองปีของเขาคือนานแล้วนะปีไม่นานนะคุณคะเราเพิ่งมาเจอกันแค่5ปีเบลแล้วเรารู้สึกดีใจไหมที่เขารู้สึกดีกับเรารู้สึกจะจีบเราเพราะว่าเราก็คือค่อยๆรู้สึกดีต่อกันจริงๆอ่ะคือมันใช่คือมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่ามาถึงว่าอุ๊ยจีบกันสปาร์คเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันเป็นความรู้สึกมันก็ต้องค่อยๆนะพอคุยแล้วคุยไปเรื่อยๆปรึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเขาอบอุ่นแล้วทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานยังไงครับขอเขยอะไรยังไงไหมคุกเข่าอะไรยังไงไม่อยากรู้ไม่มีทำไม่เป็นคุยกันซื่อเลยเฮ้ยเบลเอาแบบนี้ใช่ไหมจัดการเถอะเขาบอกเบื่อแล้วอยากแต่งงานเขาบอกพูดอย่างนี้เลยง่ายๆเออชอบจังเลยอ่ะเป็นการขอเบื่อแล้วพอเบื่อแล้วแต่งงานขอใจเบื่อตอนนี้น่ากลัวนะครับไม่เบื่อแล้วบ้านอยู่รังสิตเราเที่ยวรังสิตเจริญนครอยู่ไม่ไหวแล้วเนาะเบื่อรับส่งนะฮะก็เลยมาแล้วกับเบลก็ปรึกษาเพื่อนๆไหมว่าพี่นนท์เขาขอแต่งงานจริงๆเหมือนไม่ค่อยได้ปรึกษานะบอกเฉยๆบอกเฉยๆแจ้งว่าเราจะแต่งแล้วนะใช่แต่เราก็กรีดกราดนะเพื่อนๆดีใจค่ะดีใจนึกว่าแต่งเองดีใจไม่แต่งเองคู่ฉันไม่ใช่คู่หล่อนคู่ฉันคนแรกของกลุ่มมั้ยคนแรกของกลุ่มแต่งแล้วหวายอยากรู้อ่ะเวลาเพื่อนเราเห็นอย่างเงี้ยตอนที่เป็นเพื่อนยังไม่มีครอบครัวมีอะไรพอหลังจากที่เขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแปลกมากคือปกติอะก็เปลี่ยนแบบแปลกมากคือปกติอะคนเราเขาจะแบบว่าเอ้ยเวลายังไม่แต่งงานเราจะอยากไปนู่นไปนี่กับเพื่อนแล้วพอถึงเวลาพอแต่งงานเราก็จะอยู่ติดกับครอบครัวใช่ไหมเออจริงอันเนี้ยคือตอนแรกเลยอะตอนแรกปกติรู้จักกันตั้งแต่เรียนหนังสือนะเวลาเขาไปไหนนะเขาจะไม่ค่อยติดเพื่อนมากเขาจะติดแฟนเขาจะติดแฟนเขาจะไปไหนมาไหนกับแฟนเขาจะไม่ค่อยได้ดูหนังกับเพื่อนหรือช้อปปิ้งไม่ใช่แนวช้อปปิ้งด้วยก็จะแบบไม่ค่อยไปไหนกับเพื่อนแต่พอแต่งงานปุ๊บจะมาละเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปนั่นกันไปกินข้าวไปอะไรอย่างก็คืออยู่ๆก็ติดเพื่อนอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ติดสามีอ่ะเออคุณเคยถามไหมว่าทำไมถึงสามีคืองานยุ่งมากคิดว่านะแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่นนท์บอกไกลกันไกลกันเสร็จปุ๊บมีเวลาปุ๊บก็ต้องไปเจอแฟนพอแต่งงานแล้วอยู่บ้านเดียวกันเอ้ยเดี๋ยวกลับไปก็เจอเดี๋ยวกลับไปก็เจอคงตายแล้วได้มาละเจอเพื่อนดีก็เลยอยากเจอเพื่อนเจอเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยตื่นมาทุกเช้ามีงงเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะจริงๆอ่ะบางทีก็อยากชวนเขาไปนู่นไปนี่นะชวนยากมากไม่ค่อยไปไหนเขาจะไม่ค่อยไปแต่ว่าหลังๆมาก็เวลาไปอีเวนต์ไปงานไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะบอกว่าให้ฝากชวนเบลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดในใจแบบโอ๊ยไม่ไปอยู่ละไม่ไปหรอกมีลูกด้วยไม่ไปอยู่ละพอโทรไปปุ๊บวันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยไป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 แล้วหลังๆคุณบอกว่าแบบเฮ้ยเบลโทรมาเราอย่าทักจะรับมันต้องเชิญเราไปเที่ยวแน่ๆเดี๋ยวนางไปบางทีก็อยากจะได้ผ่อนคลายใช่ไหมใช่ๆเพราะว่าแบบว่าก็อยู่บ้านมันก็แบบว่าเลี้ยงลูกใช่ไหมทำไมคะคุณย่าก็บอกไปได้ไปกับเพื่อนไปเจอคุณย่าดูให้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เบลเคยทำก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนชงกาแฟก็ที่เบลพูดเมื่อกี้กาแฟเป็นตัวชงให้เขาเจอกันใช่ไหมเบลคืออย่างนี้คือพวกพี่เป็นพิธีกรเห็นแกกินอยากจะกินกาแฟชัดเจนมากพี่อยากให้เบลชงให้แล้วก็มีขนมแล้วเขาขนมที่เขาทำอร่อยใช่ไหมขนมอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรขนมเป็ดน้ำผึ้งวันนี้ทำสแน็คบาร์ให้ด้วยเป็นแบบอุ้ยหลายอย่างแถมมาบ้างเสิร์ฟแล้วอย่างฉันอยากเดี๋ยวเราเริ่มไปได้ไหมคะเริ่มรบกวนเบลจัดให้หน่อยจะหลับแล้วนินจานี่แบบว่าป้าค่ะป้าไปกันป้าเดี๋ยวพวกเราไปเวิร์กนู้นไปโซนนู้นกันไปดูเบลถามป้าเขาเรียกครัวครับครัวไม่เวิร์กครัวครัวครัวป้าดีมากอ
ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเมืองไทยประกันชีวิตลูกชิ้นหมูโฮเด้งอันนี้คือช็อกโกแลตบาร์ค่ะเป็นแบบใส่พวกมูสลี่อัลมอนด์แคนเบอร์รี่แล้วก็มีกล้วยนิยมแม้ว่าไม่อ้วนใช่ไหมคะใช่ข้างหน้าอันเป็นการแบบทดลองนะคะอันนั้นอันนี้ข้างหน้านี่นะคะอันนี้คือคอนเฟรกที่ทำขายค่ะจริงๆตอนแรกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วเบลล่าคอนเฟรกเบลล่าคอนเฟรกค่ะบายเบลชนะดอลชนะดอลนะคะเบลบอกว่าเบลไม่เคยทำอาหารไม่เบลทำจนถึงเบลขายได้เลยล่ะไปเรียนแบบไหนยังไงจริงๆก็มีไปเรียนด้วยอย่างกาแฟเราก็มีไปเรียนอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รู้จักกับวาวามาเลยตั้งแต่เด็กเป็นไงคะแม่บ้านแม่เรือนอย่างนี้ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเปิดแก๊สก็ไม่เป็นต่อขายก็ไม่ได้เปิดไฟก็ไม่ได้ต่อขายไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้คือต่อขายแก๊สก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะก็เรียกว่าเสน่ห์ปลายจะอ้วกปลาจวกเลยฮะนึกว่าปลาจะอ้วนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะต้องแบบเหมือนกับตอนนั้นไปอยู่บ้านเบลใช่ไหมคะวาวาก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำข้าวผัดสับปะรดให้นายกินอะไรเงี้ยเฮ้ยดูยากมากค่ะไม่ฉันทำเองเพราะเบลว่าได้แล้วเบลว่าได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าชอบทำไงคะเสร็จปุ๊บเบลเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทำในส่วนของเขาซึ่งทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งไข่ดาวนะคะเอาเข้าไหนหรือปะมาทำไม่ได้ไข่ดาวไข่ดาวเข้าไมโครเวฟคือปกติไข่ดาวเราก็ต้องทอดใช่ไหมคือเอาเข้าไมโครเวฟแล้วหวานก็แบบคุณพระคุณฉันต้องกินทุกอย่างจากไมโครเวฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่จับกระทะแล้วตอนนี้เป็นงานเดี๋ยวนี้เขาทำกับข้าวได้เลยปะตกใจไม่จริงๆเอาตอนจริงๆตอนที่ทำคอนเฟลกทำอะไรทำตกใจไหมตกใจมากความรักทำให้ฉันว่าเป็นเบลจริงหรือเปล่าทำอาหารเองแบบให้ลูกกินปั่นนู่นปั่นนี่อะไรเงี้ยนี่ไงสัญชาตญาณความเป็นแม่และความเป็นเมียนี่พูดจริงๆทำอาหารให้ลูกทานเองด้วยอันนี้สุดยอดเพราะว่าเขากลัวอาหารข้างนอกจะแบบไม่เหมือนกับอะไรอย่างงี้เหมือนกับคุณเยี่ยมมากเพราะว่านะครับเพราะหลังๆเนี่ยแม่ๆหลายๆท่านก็เหมือนขี้เกียจเนี่ยให้แม่บ้านทำหรือว่าให้พี่เลี้ยงทำหรือไปซื้อเขาใช่ไหมเขาสตริกมากอันไหนที่มันอยู่ในอาหารน้องไม่ได้นู่นนั่นนี่คือแบบจึงต้องทำเองคุณพ่อภูมิใจไหมคุณพ่อล้างอยู่ผมรู้สึกผมโชคดีมากครับนี่ไงครับปึ๊บจ้าดูสังเกตหน้าคุณมียิ้มมองไม่เห็นตาแล้วเห็นมั้ยมองไม่เห็นตาแล้วยิ้มคุณช่วยพูดอะไรมากกว่าโชคดีนะฮะมีขยายความนิดนึงนะก็ดีครับคือเขาก็ดูแลผมดีดูแลลูกดีใช่มั้ยคะแรกอาหารที่พี่ทำเนี่ยรับประทานได้มั้ยครับผมได้ใช่มั้ยครับผมก็คือพี่นนท์เป็นคนทานง่ายคือเป็นคนทานอาหารรสจืดๆอ่ะคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นทานอาจจะแบบว่าไม่ได้เปล่าวะอะไรไม่ได้ครับก็ชอบรสจืดๆแต่คุณใส่เค็มอย่างเงี้ยเค้าก็กินไม่ได้เหมือนกันนะไม่แต่เราเป็นคนทำจืดอ๋อแล้วก็ทำจืดๆพี่นนท์ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเบลก็ดูแลพี่นนท์ดีอยู่แล้วใช่มั้ยดีนะใช่แบบเหมือนทุกเช้าเวลาผมไปทำงานเนี่ยเขาจะทำพวกแซนด์วิชทำอะไรเตรียมไว้ให้เพราะเราออกเช้าเห็นไหมว้าวเห็นซึ่งสวยกว่าไม่ทำใช่ไหมสมัยก่อนไม่ทำแล้วก็พอเห็นภาพเหล่านั้นอ่ะหวาก็คิดไว้เลยว่าถ้ามีสามีอ่ะหวาจะทำไม่หวาจะเลือกคนที่ทำให้เราได้ไม่ไหวพี่ก็นึกว่าอะไรไปพี่ก็นึกว่าปัจจุบันยังทำได้ไอ้ข้าวสับปะรดแล้วใช่ไหมยังไม่ทำไม่ใช่พอมีสามีแล้วหวาจะขึ้นมาทำแบบว่าผ้าโดดกำแพงยากขึ้นไปอีกฉลามไม่ถ้าเรามีสามีเราอยากให้สามีเราทำให้บ้านสำหรับการนะแต่เบลบอกว่าหวายังไม่เจอคนนั้นเลยใช่ไหมอ๋อยังค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือทุกคนงงคิดว่าหวาเป็นเบลอะค่ะคนก็เรียกว่าแต่งงานมีลูกแล้วคือฉันคือสับกันสับกันบอกไปหลายรายการมากเป็น10เป็นร้อยเป็นทุกรายการที่ไปออกพยายามที่จะบอกว่าคนนี้หวานะคะคนนี้เบลนะคะยังงงคนนี้ยังไม่แต่งคนนี้แต่งแล้วคนนี้โสดคนนี้ไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกก็ยังพี่เบลสวัสดีค่ะตอนนี้ชื่อประกาศคำประกาศอีกแล้วนะคะประกาศอันนี้หวานนะคะและยังอวัยระเบิดนะคะยังโสดคุณหวานเสียใจครับวันนี้เวลาผมไปไหนมาไหนมีคนทักเป็นแอนดูบิ๊กเยอะมากครับผมได้ครับผมนะฮะได้ครับผมไม่ใช่แอนดูบิ๊กครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะนะฮะแอนดูบิ๊กคริสโตเฟอร์ใช่นะฮะอ๋อแล้วเรามีคนคิดว่าเบลเป็นหวานบ้างไหมใช่ค่ะเพราะไปสลับกันเขาก็เดินไปอัดไม่ไปอัดรายการแล้วเขาก็แบบ
อุ๊ยอีกคนเขาคลอดแล้วหรือยังอีกคนเขาคลอดแล้วหรือยังเราบอกนะเนาะคนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะคลอดแล้วมาแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะตอนแรกสมัยก่อนนี่คือเป็นคนเก็บตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเก็บตัวคือชวนไปไหนชวนยากมากไปไหนก็ไปยากติดแฟนปกติชวนไปไหนก็จะไม่ค่อยไปใช่ไหมคะงานมีงานอีเวนต์ดูหนังนะพรีเมียร์ดูไหมไม่แล้วก็เอ้ยไปอีเวนต์นี้ไหมแฟชั่นโชว์ไปไหมแฟชั่นโชว์เนี้ยยังไงเบลก็ไม่ไปไม่ไปแน่อันร้อนก่อนค่ะอันร้อนก่อนนะคุณขอบคุณค่ะยังเดี๋ยวน้ำตาลก่อนยังไม่มีน้ำตาลแล้วหลังจากนั้นพอแบบเหมือนกับแต่คือทุกครั้งค่ะที่มีคนเชิญเราไปงานนะบางทีเขาก็จะถามบวาฝากบวาไปถามเบลว่าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกโอเคเดี๋ยวถามให้ค่ะโทรไปแบบเฮ้ยเธอมันมีแฟนโชว์ของไปเอ้ยกี่โมงวันไหนไปหรอไปรับนัดขึ้นมาหลังแต่งงานไปทุกงานไปทุกงานหนังดูไอ้เธอเรื่องนี้ไอ้กี่โมงวันไหนไปงงมากเลยอ่ะไม่ไปแต่พอแต่งงานไปใช่แล้วขอบคุณค่ะแล้วแบบเหมือนบางทีเราชวนเขาหน้าตาดีนะเด็กเสิร์ฟบางทีเราชวนเขาไปส่วนตัวแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อของไปนู่นนั่นนี่เซ็นทรัลเวิลด์ไปไหมไปนะไปว่ะเอาไว้แล้วเปล่าแล้วเอาลูกมาตอนไปกับหนูอ่ะไม่มีใครทั้งนั้นมีมาตัวคนเดียวตัวคนเดียวโอ้โหเก่งเดี๋ยวนะลาเต้เย็นกินเมื่อไหร่งงมากๆตรงนี้นี่ใช่ไหมครับนี่ก็เก่งใจเขาแล้วครับเหรอคะเรามาบ้านเขาเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเขาเราใช้ก็ทำกาแฟให้เราเฮ้ยเอามาเพราะว่าเขาอยากเขาร้อนวิชาเขาเรียนมาปัญหาหายนางตวงอยู่นางตวงมันห่างหายค่ะห่างหายใช่ไหมไม่ใช่คุณที่ถูกค่ะลาเต้เย็นค่ะขอบคุณนะคะต้องคนก่อนนะคะทำยังไงให้มันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยต้องค่อยๆเทมีน้ำเชื่อมมีน้ำเชื่อมอยู่เขามีน้ำเชื่อมอยู่มีน้ำเชื่อมอยู่ประเด็นไม่ใช่อะไรพี่กุ้งค่ะน้ำเชื่อมมันอยู่ข้างล่างเขาทำไม่ก่อนคือเขาทะเลาะกันไว้ก่อนไม่แล้วประเด็นวันนี้ยังคืออะไรบ้างคะมันโปรมากนะคะเมื่อไหร่คุณจะเปิดร้านคะก็จริงๆเคยคิดว่าจะเปิดร้านเพราะว่าขอบคุณค่ะตรงที่ข้างหน้าบ้านมีร้านทำผมแล้วเขาออกไปแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่เคยบอกว่าอยากให้ไปเปิดแต่ว่าเราบอกแค่เลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลานะนี่เราเห็นพี่นนท์กับน้องเบลเนี่ยตั้งแต่คุยมาเนี่ยนะเขาดูแบบเหมือนก็เย็นๆกันทั้งคู่เลยแล้วเคยทะเลาะกันบ้างไหมอ่ะไม่มีพูดไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดจะรู้สึกว่าอารมณ์แบบไม่ดีก็จะหยุดก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดตอนที่อารมณ์ไม่ดีเรากลัวคำพูดมันออกไปแล้วมันไม่ดีพี่ว่าถ้าทำว่านนท์หน้าตาจะออกเกรงใจใช่ผมว่าคุณจะหน้าตาคุณน่าจะดูเป็นคนนุ่มหน้าตาเบลจะดุงานิ่งถือว่าเป็นในระดับหน้าดุทั้งคู่แล้วนั่นคือคุณจะเป็นคนดุเขาไหมหรือว่าคุณจะดุเขาหรือยังไงฮะหรือว่าจะเป็นคนเย็นๆหรือใครเป็นฝ่ายขึ้นแล้วเงียบเงียบผมกลัวมากกว่าไม่ดุผมดุเขาไม่ใช่คนเฉยไม่แบบคนพูดไม่ดีนะแต่เขาจะพูดขึ้นมาลอยๆเขาชอบพูดคนเดียวอ่ะพูดเหมือนแบบให้ฝ่ายตรงข้ามกับพี่เองอ่ะเพราะว่าก็เคยโดนเหมือนกันพูดขึ้นมาลอยๆอะไรจะพูดว่าอะไรพูดขึ้นมาลอยๆแล้วคนที่ฟังอยู่อ่ะจะต้องคิดไงว่าไม่ชอบอย่างนี้ฉันใช่ไหมไม่สิ่งนี้คือเราต้องทำยังไงต่ออย่างเช่นเอาเหตุการณ์ล่าสุดเลยนะคือเราอ่ะแปลชุดมาใส่ไปงานแล้วทีนี้กางเกงมันยาวมากยาวใส่ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยต้องเย็บเก็บมันเย็บเก็บทีเนี้ยเราเพิ่งรู้กระทันหันแบบด่วนมากเลยก็เลยแบบเหมือนกับของใครของมันก็ต้องเย็บใช่ไหมคะก็นั่งวะก็นั่งเย็บของตัวเองทีเนี้ยเขาก็เริ่มแล้วพูดคนเดียวฉันจะทำได้ไหมเนี่ยฉันจะยังไงฉันเดี๋ยวฉันต้องไม่ได้แน่เลยไม่อยากจะต่อยให้เขาเลยเนาะไม่กับใครตอนแรกก็นิ่งๆไปก่อนเพราะว่าของตัวเองก็ยังไม่เสร็จก็ฉันก็ทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงพูดอยู่คนเดียวแบ่งของความช่วยเหลือแบ่งได้ไหมแล้วก็คือถ้าขอไม่เราช่วยเหลือได้ทำได้แต่ว่ารู้ว่าทำไม่ผ่านแน่นอนขอความช่วยเหลือก็พูดกันตรงๆแล้วก็จะได้รู้จะได้จบไปเรื่องนี้จะได้จบไปใช่ป่ะแต่อันนี้คือจะไม่จบไงถ้าเรายังไม่มีการแทรกให้ความช่วยเหลือขึ้นมาเราต้องแทรกคิดเองคือเขาจะพูดให้เราคิดเองแบบเนี่ยเอ้ยแล้วก็หัวเราคนเดียวมันต้องไม่ได้แน่เลยหัวเราแล้วก็มีหัวเราด้วยนะบ้าปะหัวเราไม่ใช่อะไรแล้วนะแบบแล้วเสร็จปุ๊บพอเย็บไปไม่พอรู้ว่าทำเสร็จนางต้องมาตรวจว่าไม่ผ่านไม่แล้วคือเอานางเป๊ะไม่เขาเย็บปากกับร้อยเก่งนะฉันรู้ว่าทำไม่ผ่านจริงไงเลยบอกว่าทำไงดีวะอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอมาดูอ่ะเธอต้องว่าฉันแน่เลย
ก็เราหวายก็คิดในใจเอาไปดูไปดูหน่อยก็แล้วกันเออไม่ผ่านจริงอ่ะเออไม่ผ่านต้องเลาะออกหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันมาช่วยแล้วกันเดี๋ยวฉันทำของฉันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยอะไรเงี้ยเออแต่เรียกว่าเป็นเพื่อนกับเบลเนี่ยต้องคอยหูกว้างตาคอยดูแลเบลพูดถึงฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหูดีไม่เท่าไหร่ต้องคิดได้ด้วยคิดได้ด้วยนะต้องไม่ใช่อย่างนี้ไปแล้วเป็นอย่างนี้มั้ยเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับคุณเป็นอย่างนี้มั้ยอันนี้เขาไม่ค่อยรู้ต้องบอกเลยต้องบอกใช่เคยเจอแบบนี้มั้ยคะเคยเจออาการอย่างนี้มั้ยคือเบลเป็นอย่างนี้มีแบบพูดลอยๆพูดคนเดียวพูดลอยๆพูดขึ้นมาคนเดียวอยู่ๆก็ล้วนดุให้คุณไปคิดแล้วคุณก็ต้องไปนั่งแบบเดินอยู่ตามถนนคนเดียวแล้วครับจังหวะนี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ฟังไงไม่ได้ฟังไม่ได้คิดไม่ได้ไม่รู้เรื่องเพราะผู้ชายจะไม่ค่อยละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงอ่ะจริงอย่างผู้หญิงได้ยินปุ๊บก็จะรู้สึกเฮ้ยเราต้องช่วยเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผู้ชายก็สงสัยบ่นก็เป็นอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะครับผมที่เห็นได้ว่าคือคุณก็มาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยจากนักร้องเลยนะฮะจากโอ้โหทำงานทุกวันก็ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนอยู่ที่ทำกับข้าวอยู่บ้านมีลูกชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็แน่นอนครับขอให้ทั้งคู่เนี่ยรักกันแล้วก็เติมเต็มให้กันตลอดเวลาเหมือนกับชื่อรายการของเรานะครับเหมือนกับน้ำพริกถ้วยใหม่อย่าให้บูดอย่าให้เปรี้ยวนะอย่าให้เสียนะครับคงจะต้องมีการปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขอให้รักกันแล้วก็มีลูกคนที่สองคุณบอกคุณอยากมีไหมเหรอก็อยากมีคุณอยากมีไหมคุณอยากมีคนนึงไหมครับอยากอยากนะครับอยากมีอีกคนนึงคือลูกใช่ไหมฮะลูกมีลูกสิครับบางคนต้องเคลียร์เพราะบางทีผมไม่ได้ผมเข้าคุยกับเราลูกๆแล้วแต่โอเคก็วันนี้นะฮะขอบคุณมากเลยนะสำหรับคู่นี้คุณเบลคุณนนท์และขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณหมาด้วยขอบคุณคุณนายของเราด้วยคุณนายคุณนายได้ใช่คุณท่านผู้หญิงพวงแขนใช่แล้วก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะจาก Mark & Spencer ค่ะแล้วก็ Defry O1 ค่ะค่ะพบกันใหม่ทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา 9:30 นค่ะกับรายการน้ำพริกถ้วยใหม่ at home วันนี้พวกเราลาไปก่อนรวมถึงขอบคุณน้องนินจาด้วยเนาะนินจาใช่ด้วยขอบคุณครอบครัวของพี่นนท์ด้วยนะคะนินจาโยมมาครับผมสวัสดีครับ